ดร.อาร์มตั้งนิรันดร์ครับสวัสดีครับคุณสิริวัลสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ดร.อาร์มส่งหัวข้อมาน่าสนใจทุกหัวข้อเลยค่ะไม่ให้เสียเวลาเลยจะถามดร.อาร์มเลยว่าในความผันผวนของดินฟ้าอากาศที่ยังไม่จบเนาะเพราะว่าล่าสุดใต้ฝุ่นไอด้าก็หนักทีเดียวหรือกระทั่งจีนเองก็โหจัดระเบียบจัดมากๆไม่แน่ใจว่าจัดระเบียบคอนเทนต์จัดระเบียบ FC ด้อมทั้งหลายว่าวัยรุ่นไม่ให้ทุ่มทุนไม่ให้ใช้เงินวันนี้ดร.อาร์มมีอะไรจะมาบอกเราเป็นการเริ่มต้นที่จะเกิดขึ้นในจีนกับการจัดระเบียบคะคือผมคิดว่าอย่างที่คุณสิริวัลบอกเลยครับว่าโอ้โหพายุไต้ฝุ่นนี่รู้สึกว่ามันหมุนหลายลูกนะครับของจีนเนี่ยนะครับแต่เดิมเรานึกว่าเอ๊ะมันจะเฉพาะบางเซกเตอร์ใช่ไหมครับจริงๆมันก็เน้นบางเซกเตอร์นะครับแต่ว่ากลายเป็นว่ามันเป็นธีมที่ตอนนี้ชัดเจนมากก็คือที่เมื่อกี้คุณสิริวัลบอกการจัดระเบียบแหมผมไม่รู้ว่าคุณสิริวัลนี่ไปเอาคำของสีจิ้นผิงมาใช้เลยหรือเปล่านะครับแต่สีจิ้นผิงใช้คำนี้จริงๆนะครับบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดระเบียบนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยผมก็คิดว่าก็ยังตกใจอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีใครที่คิดว่าโอ้โหมันจะกระทึกกระโครมใช่ไหมครับขนาดนี้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยคุณสิริวัลมันก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่ารัฐบาลจีนเนี่ยไม่แคร์ต่างชาติใช่ไหมไม่แคร์เงินลงทุนนักลงทุนต่างชาติเลยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแคร์หน่อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเบาๆหน่อยใช่ไหมครับค่อยเป็นค่อยไปหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่านักลงทุนต่างชาติตอนนี้ตกใจกันหมดใช่ไหมครับเรียกว่าหอบเงินหนีกันไม่ทันนะครับคุณสิริวัลแล้วก็บอกว่าเอ๊ะตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนกับรัฐบาลจีนก็มีออกมาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ไม่เป็นเรื่องที่ตอนกฎวิชาถ้าจำได้นะครับคุณสิริวัลก็คือเขาก็จะออกมาบอกนักลงทุนว่าเออนี้ไม่ต้องกังวลอะไรเหล่านี้นะครับแต่ว่าโอ้โหตอนนี้นี่ก็คือมันมีข่าวต่อเนื่องนะครับก็คือเมื่อกี้คุณสิริวัลบอกว่าในวงการบันเทิงใช่ไหมครับอันนี้ก็คืออยู่ๆเนี่ยก็มีการเข้าไปจัดการคุณสิริวัลพูดถึงก็คือตัวดาราหญิงใช่ไหมครับของจีนที่เล่นเรื่ององค์หญิงกำมะลอคุณสิริวัลเคยดูหรือเปล่านะครับผู้หญิงตาโตๆที่ใครๆก็ประทับใจอ่ะดอกใช่ใช่ก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่า เกิดอะไรขึ้นคือคุณสิริวัลถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะครับหมายถึงว่าไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะครับก็อาจจะต้องเหมือนเดิมอ่ะรอฝุ่นตลบนิดนึงก็ถึงจะออกมาบอกว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นเรื่องนี้ภาษีหรือเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าที่เราทราบเนี่ยก็คืออย่างที่คุณสิริวัลบอกก็คือว่าเจ้าเว่ยเนี่ยถูกถอนออกจากทุกแพลตฟอร์มของจีนใช่มั้ยก็คือพูดง่ายๆเนี่ยคือตอนเนี้ยคุณสิริวัลจะเข้าไปดูในแพลตฟอร์มจีนจะเข้าไปดูเรื่องเจ้าหญิงกำมะลอเนี่ยไม่มีให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจีนก็ออกตัวระเบียบนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดระเบียบแฟนคลับนะครับอันนี้ดาราทั่วไปเลยไม่ใช่เฉพาะเจ้าเว่ยนะครับว่าแฟนคลับเนี่ยจะต้องยังไงห้ามระดมทุนจากแฟนคลับห้ามไปเรียกอะไรเงินอะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานเองก็มาเป็นเรื่องของเกมออนไลน์ไม่รู้คุณสิวันได้ยินหรือยังนะครับว่าต่อไปนี้เป็นเด็กนะครับก็คืออายุต่ำกว่า18ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะเล่นเกมได้เนี่ยสัปดาห์ละ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ใช่สัปดาห์ละ3ชั่วโมงเฉยๆนะครับต้องศุกร์เสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับคุณสิริวัลใช่ใช่วันหยุดต้องวันหยุดด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเข้มมากใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นเรื่องสังคมใช่ไหมครับอย่างเรื่องเกมออนไลน์เนี่ยคุณสิริวัลจริงๆก่อนหน้านี้หลายปีมาแล้วเนี่ยมันก็เคยมีที่ออกมาเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์หลายคนว่าเกมเนี่ยเด็กติดกันงอมแงมแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการเรียกร้องจนรัฐบาลจีนเนี่ยก็คุยกับ Tencent นะครับจนในแพลตฟอร์ม Tencent เนี่ยมันจะมีลิมิตนะคุณสิริวัลว่าเด็กเนี่ยเล่นเกมได้วันละชั่วโมงนะครับเขาจะตัดเวลาเนาะเขาจะตัดเวลาใช่ไหมตอนนั้นเราก็คิดว่าโอเคนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันละชั่วโมงก็สมเหตุสมผลดีใช่ไหมแต่นี่สัปดาห์ละ3ชั่วโมงอ่ะคุณสิริวัลเข้มขึ้นอีกใช่ไหมครับแล้วก็เทนเซนต์ก็เหมือนเดิมใช่ไหมเทนเซนต์บอกว่าเราก็ยินดีที่จะเชื่อฟังรัฐบาลนะครับปฏิบัติตามรัฐบาลทุกอย่างใช่ไหมครับนอกจากนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นี้นะครับคือข่าวนี้ตามกันไม่ทันเลยนะคุณสิริวัลเพราะว่ามันเยอะมากได้จัดระเบียบรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับล่าสุดมีอีกเรื่องนึงก็คือบอกว่าจะจัดระเบียบอัลกอริทึมค
คนก็ตคก่ะใจนะครับไม่ได้จะจัดระเบียบแค่คนไม่ได้จะจัดระเบียบแค่เด็กนะครับไม่ได้จะจัดระเคบีย่บะแค่เกมนี่ไปถึงค่ะอัลกอริทึมนะครับคุณสิริวัลค่ะค่ะคือคล้ายๆกับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีอัลกอริทึมใช่ไหมที่มันจะเลือกให้คุณสิริวัลได้ดูโฆษณาอะไรค่ะโพสต์โซเชียลมีเดียอันไหนถูกไหมครใัชบ่ใช่เพราะว่ามันก็จะคำนวณมันมีอัลกอริทึมก็คือไอ้ตัวสูตรเนี่ยที่คำนวณจากว่าที่สมัยก่อนที่ผ่านมาคุณสิริวัลดูอะไรไปบ้างคุณสิริวัลไปค้นคำศัพท์ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับต่อไปนี้นะครับก็คือมันจะมีกฎเกณฑ์ด้วยว่าอัลกอริทึมเนี่ยจะต้องให้คุณสิริวัลรับทราบนะว่าคุณสิริวัลเนี่ยเก็บข้อมูลอะไรคุณสิริวัลบ้างใช่ไหมครับจะต้องให้คุณสิริวัลรับทราบนะว่าจะโชว์อะไรขึ้นมาให้คุณสิริวัลดูสิริวัลโอเคไหมชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนอยากจะให้โชว์อะไรไม่อยากให้โชว์อะไรนะครับซึ่งอันนี้ล้ำหน้ามากนะผมเห็นนักวิชาการฝรั่งยังบอกว่าอันนี้นี่อาจจะเข้าท่าก็ได้นะแต่ว่าก็คือโอ้โหไปทุกเรื่องอ่ะคุณสิริวัลนะครับจนคนบอกว่าสีจิ้นผิงนี่เขาทําอะไรเขาทําเป็นกระแสจริงๆเพราะว่าถ้าคุณสิริวัลจเตํา็มได้เนี่ยจัดเต็มเวลาทําทีหนึ่งนี่โอ้โหทําเป็นกระแสสังคมเลยใช่ไหมครับก็คือค่ะถ้าจําได้เนี่ยก็คือรอบก่อนเนี่ยคุณสิริวัลเป็นแคมเปญปราบคอร์รัปชันจําได้ไหมอ๋อสมัยนั้นเนี่ยค่คะนก็ค่ะคือฮารอบคนี่้ะนี่ก็เป็นแคมเปญเขาเรียกว่าเนี่ยปราบเนี่ยกำราบสคีวาจมิ้นเหลผืิ่งอมเขลา้ใช้ำในคสังำควม่าเนาะความเเขหลาื่อใมช้ล้คำในสำวัง่าคมไหมเขามีคำด้วยเขาใช้คำว่าทุนที่ควบคุมไม่ได้โอ้คำดกีนะคะทุกนารที่ขควบยคาุมยไม่ขไอดง้ทุนที่ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมก็ผมไม่แน่คใจ่ะคคำ่ดะีไหมนะครับเพราะว่าคำก็อ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าแปลว่าอะไรใช่ไหมแต่ว่าเขาก็แปลให้ฟังว่าก็แปลว่าทุนที่เป็นการขยายของทุนที่กระทบกับสังคมใช่ไหคม่ะก็คืออะไรครับเป็นผลร้ายต่อสังคมใช่ไหมเช่นเรื่องเกมอ๋อเช่นเรื่องของการผูกขาดเช่นเรื่องของค่ะการเก็บข้อมูลผู้บริโภคเช่นเรื่องของการปั่นหัวคนใช่ไหมครับไออัลกอริทึมใช่ไหมครับค่ะไออย่างเงี้ยอะไรที่มันอาจจะส่งผลลบใช่ไหมครับต่อสังคมค่ะอันเนี้ยก็คือจะมาจัดระเบียบนะครับอ๋อครับคุณสิริวัลแต่ว่าผมเปรียบเทียบว่าอะไรครับคุณสิริวัลครับว่าไอ้รอบที่แล้วเนี่ยนะแคมเปญปราบคอร์รัปชันมโหฬารของสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับอันนั้นก็ช็อกโลกไปรอบหนึ่งเนี่ยนะอันนั้คน่เะนี่ยก็คือหาเสียงอยู่ต่อเทอมสองอ๋อใช่ไหมค่ะไคอ้่ะรอบนี้เนี่ยใช่ไหมครับมาทำกระเริกคลึกโครมแบบนี้ก็คืออะไรครับหาเสียงจะขออยู่ต่อเทอมสามนใช่ะไหมครัหบรือเปล่าแล้วเราเปรียบเทียบกันให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพนะคุณสิริวัลค่ะว่าอะไรครับว่ามันเป็นการปราบที่มันมีผลทางการเมืองอ๋อเหดรอ้วยคะอ้าวก็ในความหมายว่าคุณสิริวัลปราบคอร์รัปชันเนี่ยเท่ากับว่าศัตรูทางการเมืองทุกคนเขาต้องกลัวไหมใชอ่ไหมครับคนุณะสิริวัลเขาก็ต้องบอกว่าเอ๊ะจะถ้าเกิดว่าเขาไม่สนับสนุนสีจิ้นผิงเขาจะโดนอะไรไหมใช่ไหมครับอันนี้ก็ผมคิดว่ามันก็จะต้องมีเหมือนกันใช่ไหมว่าเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมากมายเนี่ยนะครับผลประโยชน์เนี่ยมันก็ผูกพันกับชนชั้นนําของจีนใช่ไหมคร่ะับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันก็จะมีส่วนที่มันเป็นอะไรการเจรจากันด้วยนะครับว่าจะเอาเข้มแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ยอมผมนะผมเข้มกว่านี้ได้อีกนะอะไรเหล่านี้นะครับพวกแเตด่ียวว่ากันไหมผมคิดว่ามันจะมีทั้งมิติของประชานิยมคน่ะะครับก็คือเอาใจพี่น้องประชาชนคือนโยบายพวกนี้คุณสิริวัลเป็นนโยบายที่ถูกใจคนค่ะคืออย่างไอ้ปราบเกมออนไลน์ปราบเกมออนไลน์เนี่ยมันไม่ถูกใจเด็กก็จริงนะแต่ว่าเด็กนี่ไม่มีสิทธิ์เสียงอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับเด็กไม่ต้องเลือกตั้งใช่ไหมแต่ว่าพ่อแม่นี่โอ้โหแฮปปี้ใช่ไหมพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่ไม่ต้องทะเลาะกับลูกใช่ไหมครับค่พะ่อแม่ไม่ต้องไปยึดโทรศัพท์ลูกใช่ไหมเพราะว่าโดยอัตโนมัติแอคเคาท์ของลูกเนี่ยก็จะเล่นได้แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเราบอกก่อนหน้านี้เรื่องกวดวิชาก็เหมือนกันนะใช่ไหมครับพ่อแม่ก็บอกเอ้ยดีใจแล้วไม่ต้องเสียเงินเยอะแล้วกับกวดวิชาใช่ไหมครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นนโยบายประชานิยมนะครับคล้ายๆกับตอนคอร์รัปชันเลยนะครับตอนปราบคอร์รัปชันเนี่ยก็ได้ใจพี่น้องประชาชนมากใช่ไหมแล้วก็แน่นอนผมว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นตัวสยบ
ศัตรูทางการเมืองด้วยนะครับต้องการพูดตรงนี้อดนึกไม่ได้เพราะต้องการพูดเห็นชัดเจนเลยว่าผู้ปกครองเนี่ยชอบแต่เด็กเนี่ยไม่ชอบเพราะล่าสุดในอะไรนะเว่ยป๋อใช่ไหมสังคมโซเชียลของจีนก็มีโพสต์จากเด็กๆนี่แหละว่าพอมาตรการของกระทรวงศึกษาที่ออกมาที่ดร.อามเล่าให้ฟังว่าเล่นได้เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าปิดเทอมก็ได้วันละ1ชั่วโมงเพิ่มขึ้นแต่ได้ในวันละ1ชั่วโมงเหมือนเดิมเขาก็บอกว่าพอเจอมาตรการแบบนี้เขาบอกว่าเขาแน่นจนพูดไม่ออกแล้วมีคนทวิตที่แบบเห็นด้วย700กว่าล้านครั้งอ่ะในเว่ยป๋อแล้วเมื่อกี้ดร.อาร์มก็พูดให้เห็นชัดขึ้นว่าสีจิ้นผิงเคยทำเรื่องปราบคอร์รัปชันคราวนี้เขากำลังทำอะไรหุ้นเทนเซ็นต์นะดร.อาร์มตกไปเป็นเกือบ 2% เลยค่ะเอาฟังดร.อาร์มต่อมีมุมไหนที่ผู้ฟังอีคอนบิทต้องตระหนักต้องรู้แล้วก็ต้องมองเห็นลีลามังกรอย่างสีจิ้นผิงแล้วล่ะบอกพวกเรานิดนึงค่ะคือผมว่าลีลาไม่ต้องลีลามังกรนะแต่เอาลีลายักษ์ใหญ่ของจีนทั้งหลายเนี่ยเขาต้องปรับตัวกันรวดเร็วมากนะคุณสิริวัลคุณสิริวัลดูเทนเซ็นเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็คือเทนเซ็นเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่าเขาเนี่ยตั้งกองทุนช่วยอะไรเนี่ยช่วยอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยสังคมสงเคราะห์เขาอะใช่ไหมครับก็คือตอบสนองเนี่ยนโยบายของสีจิ้นผิงที่บอกว่าคนรวยรวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องช่วยคนจนด้วยใช่ไหมไอ้กองทุนของเทนเซ็นต์นี่ก็ใหญ่โตมาโหฬารจะเอามาช่วยสังคมใช่ไหมครับเราบอกว่าเทนเซ็นต์เนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้รายได้จากตัวเด็กเนี่ยที่เล่นเกมเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงของธุรกิจเขาน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะกระทบในเรื่องของกระแสแต่ว่าถ้าถามว่าจะกระทบกับ financial ไอ้ตัว report ก็คือรายงานผลประกอบการเขาจะกระทบกำไรขาดทุนไหมเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอ้จริงๆแล้วสัดส่วนตรงนี้คือ1ก็คือสัดส่วนคนเล่นเกมเนี่ยจริงๆผู้ใหญ่เล่นเยอะคุณสิริวัลไม่ใช่เด็กๆใช่ใช่ผู้หญิงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นเขามีนี่ผมเห็นเขาแถลงแล้วนี่ว่าเขาคำนวณออกมาให้เห็นว่าไอ้สัดส่วนที่เป็นอันนี้ที่จะกระทบโดยตรงเด็กที่ถูกลิมิต3ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้เป็นสัดส่วนที่สูงใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้นี่บริษัทจีนก็ต้องปรับตัวคุณสิริวัลเราดูเนี่ยอย่างกวดวิชาเนี่ยครั้งที่แล้วเราก็ยกตัวอย่างว่าเขาก็ต้องไปหาโอกาสธุรกิจใหม่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ต้องไปกวดวิชาเน้นพวกเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับเน้นไปในเรื่องของการรีสกิลอัพสกิลให้กับวัยผู้ใหญ่ให้กับวัยผู้สูงอายุเพราะว่าตรงนั้นก็ยังไม่มีพวกกฎเกณฑ์ที่จะมากำกับดูแลใช่ไหมครับก็ตอนนี้ผมคิดว่าหลายบริษัทก็คงต้องเร่งที่จะปรับตัวนะครับเข้ากับนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ชัดเจนเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าตกลงแล้วมันกำลังจะจบหรือเปล่าใช่ไหมก็ดูเหมือนจะไม่ใช่นะคุณสิริวัลเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมอ่านข่าวก็อีกแล้วนะคือสีจิ้นผิงก็ออกมาพูดบอกว่าหนึ่งก็คือย้ำเน้นว่าไอ้การปราบการผูกขาดเนี่ยการใช้บังคับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดซึ่งก็คือไอ้ตัวที่ไปปรับอาลีบาบาเป็นเงินตั้งเยอะนะครับคุณสิริวัลก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเพิ่งพูดในที่ประชุมอะไรสักอย่างเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับแต่ว่าที่คนเนี่ยก็คือฮากันในเมืองจีนก็คือสีจิ้นผิงบอกว่าอะไรครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบนะครับคือสีจิ้นผิงไม่ได้บอกว่าแค่จัดระเบียบเหมือนที่คุณสิวันบอกนะสีจิ้นผิงเติมมา2คำที่ทำให้ทุกคนอะไรครับใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนกันว่าจุดเริ่มต้นใช่ไหมคือไม่ได้ว่าทำเสร็จแล้วนะเพิ่งเริ่มเพิ่งสตาร์ทเพิ่งสตาร์ทใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่ามันก็คงอีกพักหนึ่งที่จะมีลักษณะของการทำแบบนี้นะครับแล้วการพูดเรื่องนี้อดนึกถึงข่าวเมื่อ 3-4 วันก่อนเขาก็ลงถึงบริษัทพินตัวอีคอมเมิร์ซเจ้าใหญ่ของจีนเนาะเขาก็เดินตามนโยบายยักษ์ใหญ่จีนนี่เขาก็ปรับตัวเร็วจริงๆค่ะเรื่องของการถูกขาดเขามีการยกกำไรไตรมาส2มูลค่า372ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ชนบทของจีนแล้วก็ตั้งเป้าบริจาคเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ใช่ไหมคะที่ดร.อาร์มบอกว่ายักษ์เทคจีนนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันใช่ครับก็คือเขาก็แสดงสัญญาณชัดเจนใช่ไหมครับว่าเขาร่วมมือเต็มที่กับรัฐบาลนะครับเขาไม่ได้เป็นตั้งตัวเป็นศัตรูใช่ไหมครับผมถึงบอกนะคุณสิริวัลว่าอันเนี้ยมันถ้าดูจังหวะเวลาเนี่ยมันมีมิติด้านการเมืองด้วยนะครับคล้ายๆกับจังหวะเวลาตอนปราบคอร์รัปชันไอ้รอบที่แล้วนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยคือทุกคนก็บอกว่าต้องปราบคอร์รัปชันน่ะคุณสิริวัลใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีผู้นำคนก่อนๆก็กล้ากล้ากลัวๆแต่สีจิ้นผิงนี่เขาก็มีวิธีที่เขาทำเนี่ยแล้วก็ได้ประโยชน์กับเขาด้วยใช่ไหมครับก็คือยิงนกนัดเดียวได้2ตัวเลยนะครับก็คือนัดแรกเนี่ยก็คือได้คะแนนนิยมจากประชาชนใช่ไหมแล้วก็นัดที่2ก็คือทำให้อะไรครับเรียกว่ารวบอำนาจขึ้นมาได้ใช่ไหมครับรอบนี้เนี่ยก็ผมว่ามีลักษณะที่ใกล้เคียงใช่ไหมคือเราเห็นตอนนี้ตัวจังหวะเวลาครับคุณสิริวัลก็คือมันเป็น1ปีก่อนที่นี่คือนับถอยหลัง1ปีนะครับที่ก่อนที่จะเป็นอะไรครับการเลือกผู้นำหมดวาระสองเลือกผู้นำรุ่นที่เป็นวาระที่3ว่าสีจิ้นผิงจะเป็นต่อไหมใช่ไหมครับแล้วแทนที่สีจิ้นผิงจะออกมาประนีประนอมโอ้นี่ให้ประโยชน์คนโน้นคนนี้ไม่ใช่นะครับปราบเรียบครับใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าถ้าคุณไม่ฟังผมนี่ผมเอามากกว่านี้อีกใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันไอ้สิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างประชานิยมคุณสิริวัลใช่ไหมคือค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่คนจีนบ่นกันมาตลอดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าโอ้โหทำไมไอ้อาลีบาบามันใหญ่โตอย่างนี้มันโอ้โหมันออกกฎห้ามคนไปโพสต์ขายในแพลตฟอร์มอื่นทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยทำไมไอ้เกมออนไลน์เด็กนี่โอ้โหลูกฉันนี่ต้องที่เมืองจีนมันมีนะครับเป็นค่ายบำบัดคนติดเกมอ่ะคุณสิริวัลใช่ไหมคือเป็นธุรกิจใหญ่เลยอ่ะของเมืองจีนอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสังคมกวดวิชาใช่ไหมครับคุณสิริวัลอาจจะได้ยินอีกอันนึงที่ตอนนี้เริ่มมีคนพูดก็คือไอ้การทำงานที่คนจีนมีวัฒนธรรมทำงาน996 9โมงถึง3ทุ่มอ๋อค่ะค่ะ6วันต่อสัปดาห์นี่ก็ปราบแล้วนะนี่ก็คือเมื่อเท่าไหร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับมีคำพิพากษาของศาลตัดสินแล้วว่าผิดกฎหมายแรงงานใช่ไหมครับใช้คนหนักไปค่ะก็คือผิดกฎหมายแรงงานเราบอกว่าเหมยถวนใช่ไหมที่เป็นแอปเหมือน Grab เนี่ยส่งอาหารเนี่ยก็ถูกสั่งว่าให้คุณให้แบ่งรายได้ให้กับตัวคนขับส่งอาหารเนี่ยให้เยอะหน่อยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าแต่เดิมเนี่ยนะเขาจะเป็นอัลกอริทึมที่คุณจะต้องส่งอาหารเนี่ยแบบวันละ10ครั้งคุณถึงจะได้เงินเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณสิริวัลถ้าคุณสิริวัลทำงานแค่วันละครั้ง2ครั้งเนี่ยได้น้อยใช่ไหมก็คือโอ้โหกดขี่แรงงานมากอย่างเงี้ยนะครับคือพวกนี้มันกลายเป็นได้ใจชนชั้นรากหญ้านะครับได้ใจประชาชนคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องประชานิยมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องมิติทางการเมืองด้วยเพราะว่าธุรกิจใหญ่ๆที่เราคุยกันเนี่ยครับคุณสิริวัลทุกอันก็มีอะไรคอนเน็กชันกับกลุ่มก้อนทางการเมืองนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็คือสีจิ้นผิงนี่เขาผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นหมากเขาเลยใน1ปีที่เหลือก่อนที่เขาจะขึ้นสู่วาระที่3นะครับดูเดือดเนาะการเมืองระหว่างประเทศภูมิรัฐศาสตร์แม้กระทั่งล่าสุดนะดร.อาร์มก็มีข่าวหมาดๆเลยอะที่ว่าสหรัฐเองก็ยังไม่หยุดที่จะมีอะไรนะกระบวนการโต้ตอบกับจีนก็ส่งกลับนักศึกษาจีน3คนเมื่อวันที่15สิงหาคมในขณะที่สีจิ้นผิงก็ไล่จัดระเบียบแล้วดร.อาร์มเคยบอกว่าตอนที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่ไปรวมตัวกันแล้วกรรมก็บอกว่าต้องดูว่าทีท่าสีชิ้นผิงเนี่ยเขาออกมาแล้วเขาไปที่ไหนก็มีข่าวว่าไปแบบเหมือนป่าอนุรักษ์ตรงนี้จะมีสะท้อนอะไรกับการจัดระเบียบสังคมการกระจายความเท่าเทียมเพราะว่าสีชิ้นผิงเองพยายามจะกระจายให้ชนบทเกิดความเจริญมันเกี่ยวกันยังไงไหมดร.อาร์มอยากฟังมุมดร.อาร์มอะค่ะคือผมคิดว่าตอนนี้เขาระแวงพอสมควรคุณสิริวัลคือก่อนหน้านี้ในเมืองจีนเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์หลายคนนะเขาก็บอกว่าคือตอนนี้ก็คือเขาก็ดูปกติเวลาเราดูทิศทางจีนเนี่ยเราก็ดูจากหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลใช่ไหมครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยก่อนหน้านี้คนก็พูดแล้วเรื่องเกมออนไลน์เนี่ยว่าอยู่ๆเนี่ยตัวหนังสือพิมพ์รัฐบาลก็มีบทความพูดถึงว่าเกมออนไลน์เนี่ยเหมือนอะไรสงครามฝิ่นใช่ไหมเหมือนฝิ่น เหมือนกับสมัยก่อนคือคนจีนนี่ประหลาดใช่ไหมทุกอย่างจะเอาไปกับประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยคนจีนติดฝิ่นงอนแงมใช่ไหมเลยแพ้ฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวนี้จะติดเกมเนี่ยเหมือนฝิ่นใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นคนก็เริ่มอะไรคนเริ่มพอรู้แล้วว่าเอ้ยแปลว่าทาร์เก็ตต่อไปเนี่ยคือปราบเรื่องเกมใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็จริงด้วยใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่าผมเข้าใจว่าเมื่อ 2-3 วันนี้มีอีกบทความหนึ่งนะที่ไวรัลในโซเชียลมีเดียจีนแล้วก็ในสื่อของรัฐบาลจีนนะครับ
แล้วก็เป็นบทความที่พูดถึงประเด็นที่เมื่อกี้คุณสิวันบอกเลยก็คือว่าตอนนี้เราเผชิญความกดดันจากตะวันตกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็พูดถึงนะว่ามันกดดันเนี่ยทุกมิตินะครับก็คือหนึ่งก็คือกดดันเรื่องการค้าสองก็คือกดดันเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมไม่ให้เราใช้ชิปไม่ให้เราใช้เซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับอันที่สามกดดันเรื่องการแข่งขันเรื่องเขาเรียกว่าอะไร public opinion ก็คือการเอาอะไรความเห็นของมวลชนใช่ไหมครับก็คืออันนี้ก็คือบอกว่าเนี่ยฝรั่งเนี่ยเที่ยวโจมตีปล่อยข่าวเสียหายเรื่องเมืองจีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยถูกกดดันเต็มที่เลยนะครับแล้วมันก็เลยที่ผมบอกว่าเขาดูระแวงมากเนี่ยก็คือมันกลับมาว่าเรื่องภายในประเทศเนี่ยก็ถ้าเราไม่แข็งพอใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องจัดระเบียบใช่ไหมภายในประเทศเพราะว่าเรากลัวมากเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นทุนฝรั่งเข้ามาแทรกแซงนะครับหรือว่าฝรั่งสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลละเอียดอ่อนนะครับหรือว่าฝรั่งเนี่ยมาทำธุรกิจอะไรก็เต็มตามสบายไม่มีกฎเกณฑ์อะไรใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายกระทบกับวัยรุ่นรุ่นใหม่ของเราเนี่ยเด็กเรากลายเป็นว่าไม่เรียนหนังสือแล้วเด็กเรากลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็ไปเรื่อยนะฮะคุณสีวันแต่ว่าที่ผมพยายามที่จะสื่อสารเนี่ยก็คือดูเหมือนกับว่ามันเป็นธีมเดียวกันหมดนะครับก็คือธีมว่าเขาค่อนข้างระแวงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองใช่ไหมซึ่งต้องเรียนคุณสิริวัลตามตรงเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆก็ส่งให้คุณสิริวัลบอกว่าต้องพูดเรื่องความเสี่ยงใช่ไหมครับเพราะว่าพอทำอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าหลายคนก็กังวลนะคุณสิริวัลนะครับทั้งภายในจีนทั้งนักสังเกตการภายนอกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราก็กลัวว่าอะไรครับกลัวว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเขารักษาเขาบาลานซ์ได้ไหมอ่ะใช่ไหมครับหรือว่าโอ้โหเขาทำไปเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยมันทุบหม้อข้าวตัวเองใช่ไหมครับหรือทำลายตัวเองใช่ไหมอันเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับคุณสีวันเพราะว่ามันไม่เหมือนสักทีเดียวกับปราบคอร์รัปชันเมื่อรอบที่แล้วนะครับไอ้ปราบคอร์รัปชันรอบที่แล้วเนี่ยเราบอกว่ามันไม่ได้กระทบอะไรกับเศรษฐกิจมากใช่ไหมครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่อะไรทุกคนก็คงจะแฮปปี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้รอบนี้คุณมาจัดการธุรกิจใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำหนักเกินไปใช่ไหมครับหรือคุณไม่สามารถที่จะบาลานซ์รักษาสมดุลได้นะครับมันจะกระทบคุณสิริวัลครับการไหลหนีของเงินทุนใช่ไหมครับมันจะกระทบกับการสร้างนวัตกรรมของภาคเอกชนการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ของภาคเอกชนแรงจูงใจของภาคเอกชนใช่ไหมครับแทนที่เงินจะลงทุนไปกับ R&D หรือเงินจะลงทุนให้กับธุรกิจใหม่เงินกลับมาบอกว่าต้องตั้งเป็นมูลนิธิอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบถ้าคุณสิริวัลเนี่ยอะไรครับหรือทำถ้าสีจิ้นผิงเนี่ยทำโดยเราบอกว่ามันเกินเลยไปใช่ไหมอันเนี้ยตอนเนี้ยหลายคนก็จะค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะกังวลแล้วเหมือนกันนะครับคุณสิริวัลน้องอามเข้าใจชี้จุดที่เปราะบางเนาะเพราะในขณะที่จัดระเบียบแล้วมันก็กระทบเพราะวันนี้โลกอยู่ในระบบทุนนิยมในขณะเดียวกันการไม่แคร์ทุนนอกก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกเหมือนกันนะดร.อาร์มเนอะที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีรถไฟสินค้าจีนแล้วก็ยุโรปขบวนแรกจากเมืองจิ้วเจียงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของ BRI หรือว่า Belt Road Initiative ที่จีนพยายามทำเรื่องของการเชื่อมกันค้าแล้วก็มีมุมนึงค่ะดร.อาร์มอดหยิบมาพูดไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีการประชุมของ USCR เรื่องของอัฟกานิสถานเรื่องของตาลิบันจีนกับรัสเซียก็ไม่ยกมือดร.อาร์มพูดถูกว่าภัยข้างนอกก็ดูจะสั่นคลอนภัยข้างในก็ต้องจัดให้อยู่แต่การจัดละเอียดอ่อนเหลือเกินและผลกระทบทางธุรกิจที่ดร.อาร์มไล่ให้เราฟังสิ่งที่ดร.อาร์มเตรียมและอยากจะบอกพวกเราต่อในวันนี้มีมุมไหนอีกคะพวกเรารอฟังอยู่ค่ะคือเมื่อกี้คุณสิริวัลบอกว่าเขาคือผมก็เริ่มพูดใช่ไหมว่าดูเขาไม่แคร์ข้างนอกใช่ไหมครับคุณสิริวัลทีนี้คำว่าไม่แคร์ข้างนอกเนี่ยมันแปลว่าอะไร คือมันแปลว่าอะไรครับเขาคิดว่าข้างนอกยังไงก็จะต้องพึ่งเขาโอ้ คือความหมายเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเนี่ยคุณเป็นนักลงทุนเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่อะไรครับมี common sense เนี่ย
ยังไงคุณก็ทิ้งตลาดจีนไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดเดียวที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตมีประชากร1,400 ล้านคนจะมีชนชั้นกลางใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราบอกใช่ไหมครับจาก400 ล้านคนเป็น800 ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออบริษัทหรือนักลงทุนเนี่ยถ้าต้องการลงทุนในธุรกิจใช่ไหมครับที่มีการเติบโตหรือมี growth เนี่ยมันไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าตลาดจีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยไม่แคร์ของเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าถึงเขาจะทําแบบเนี้ยนักลงทุนก็ถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนที่อะไรครับคิดถึงเรื่องระยะยาวเนี่ยก็คงจะเห็นว่าอะไรตลาดจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพใช่ไหมอันนี้ก็คือข้อแรกใช่ไหมครับข้อที่สองก็คือเขาก็บอกว่าแล้วถึงแม้ว่านักลงทุนเนี่ยจะลงทุนน้อยลงจะอะไรเนี่ยก็คืออันดับแรกก็ mindset เดิมอ่ะก็คือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ต้องกลับมาลงทุนอยู่ดีอ่ะเพราะว่าทิ้งตลาดจีนไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องพึ่งพาข้างนอกเยอะขนาดนั้นและเพราะว่าภายในจีนเองเนี่ยเราก็มีทุนเยอะแล้วใช่ไหมครับที่จะลงทุนส่งเสริมกันเองก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่างเช่นหุ้นภายในตลาดหุ้นจีนเนี่ยถึงนักลงทุนจีนขนเงินออกก็ไม่ได้ถือว่ากระทบมากเพราะว่าสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เท่าไหร่ของตลาดหุ้นเอเชียนะครับซึ่งไม่สูงอ่ะคุณสิริวัลก็คือถึงถอนออกหมดเนี่ยก็ไม่ทําให้ตลาดหุ้นเขาล่มอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอันนี้คือ mindset เขาอ่ะนะผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าถามว่ามันจริงไหมเนี่ยผมก็ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ความสมเหตุสมผลของมาตรการต่างๆของรัฐบาลจีนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันทํากันแล้วมันโอเวอร์แล้วมันบางอันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันชัดเจนว่าเอ๊ะมันดีจริงหรอนะครับอย่างเงี้ยนะครับต่อไปมันก็จะเกิดปัญหาต่อความเชื่อมั่นนะครับแต่ตอนเนี้ยก็คือภาพวิธีคิดเขาก็จะคิดอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ของรัฐบาลนะครับไอ้ที่เราบอกว่าทำไมเขาไม่แคร์ใช่ไหมก็คือเนี่ยเขาคิดอย่างเงี้ยนะครับว่ายังไงทุกคนก็ต้องยังแคร์เขาใช่ไหมครับแล้วก็ระยะยาวก็ต้องกลับมาแล้วก็ถึงระยะสั้นออกไปก็ไม่ได้ถือว่ากระทบอะไรมากมายอะไรแบบเนี้ยนะครับคุณสิริวัลดร.พูดถูกครับเพราะล่าสุดก็มีข่าวที่ทำให้คนหลายคนตั้งข้อสังเกตแปลกใจว่าอะไรนะ J&T Express ซึ่งเป็นเรียกว่าโลจิสติกของอินโดนีเซียเจ้าใหญ่เนอะแล้วก็มีลงทุนในจีนด้วยเดิมเขาออกข่าวว่าเขาจะไปเข้าตลาดที่ NASDAQ ที่อเมริกาล่าสุดก็บอกว่าจะมาเข้าจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกงแบบนี้เลยไหมคะดร.อาร์มที่บอกว่าเขายังมั่นใจว่าไซส์ของตลาดจำนวนประชากรและกำลังซื้อยังทำให้หลายๆคนไม่กล้าทิ้งจีนแบบนี้เลยเปล่าคะแล้วมันเป็นเกมที่แปลกไงคุณสิวันเพราะว่าเขาก็บอกว่าก็ทำแบบนี้ใช่ไหมครับอันที่หนึ่งก็คือคุณจะทำยังไงใช่ไหมโอเคบริษัทจีนก่อนบริษัทจีนจะทำยังไงนะบริษัทจีนสมัยก่อนเนี่ยทุกคนอยากจะไปลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐถูกไหมครับบอกว่าดีที่สุดเพราะว่าระดมทุนอาลีบาบาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยใช่ไหมข้ามคืนเนี่ยคุณสิวันครับแจ็คหม่าก็คือเป็นอีกคนนึงเลยอะใช่ไหมครับคือมันคนละเรื่องอ่ะกับระดมทุนที่อื่นถูกไหมแต่ว่าเราบอกว่าพอเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมครับตอนนี้บริษัทจีนเนี่ยก็กลัวกันหมดละหัวโหดละที่จะไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐหมายถึงว่าไประดมทุนใช่ไหมครับไป IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนก็ไม่แฮปปี้รัฐบาลสหรัฐก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่าต่อไปอ่ะทุกคนก็จะเลือกไปตลาดหุ้นฮ่องกงใช่ไหมซึ่งก็สหรัฐบาลจีนก็อ่ะยังไงก็ดีกับฮ่องกงอีกใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ฮ่องกงก็เป็นจุดที่มีความขัดแย้งสูงใช่ไหมแล้วก็ต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจฮ่องกงใช่ไหมครับอ่ะไอ้นี่ก็ดีอีกกับการที่ฮ่องกงยังเป็นศูนย์กลางของภาคการเงินเอเชียแล้วต่อไปก็จะเป็นศูนย์กลางของการระดมทุนของบริษัทจีนใช่ไหมครับแล้วฮ่องกงเนี่ยมาตรฐานเรื่องกฎหมายมาตรฐานเรื่องของ IPO เนี่ยก็ได้รับการยอมรับอยู่แล้วใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่าตอบโจทย์อีกของรัฐบาลจีนในเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็หมายถึงเนี่ยครับก็คือความหมายก็คือรัฐบาลจีนก็คือต้องการที่จะดึงทุกอย่างเนี่ยอะไรกลับมาภายในใช่ไหมมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่คุณสิวันบอกก็จะทำให้เขาก็จะดึงอันเนี้ยไปเชื่อมกับภูมิภาคอย่างที่คุณสิวันยกตัวอย่างว่าคนก็จะสนใจมากขึ้นไหมที่จะระดมทุนนะครับในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับแล้วก็ไอ้การไหลเวียนของเงินทุนเนี่ยมันก็จะต่างจากเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่ามันจะเริ่มมีดีคัพปิ้งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในภาคเศรษฐกิจจริงอ่ะคุณสิริวัลแต่ว่าจะดีคัพปิ้งในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนด้วยนะครับ
ก็คือเศรษฐีจีนธุรกิจจีนก็จะลงทุนใช่ไหมครับในจีนแล้วก็ในประเทศกำลังพัฒนามากขึ้นใช่ไหมขณะเดียวกันเนี่ยฝรั่งเองเนี่ยก็อย่างตอนนี้ก็จะหลายแห่งเหมือนกันที่เราบอกว่าเริ่มกังวลแล้วก็เริ่มถอนเงินออกไปใช่ไหมครับจากตลาดจีนนะครับผมคิดว่าตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่อะไรค่อนข้างน่าสนใจที่จะต้องติดตามใกล้ชิดครับคุณสิริวัลว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงต่างๆมันจะไปทิศทางไหนนะครับแล้วก็จีนเนี่ยไอ้รอบเนี้ยที่จัดระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกินเลยไปไหมนะครับแล้วก็มันจะเป็นยังไงนะครับในมุมของผลที่จะเกิดขึ้นนะครับคุณสิริวัลกับนับถอยหลัง1 ปีของสีจิ้นผิงเนี่ยว่าตกลงแล้วสีจิ้นผิงเนี่ยด้วยหมากเด็ดอันนี้ของเขาเนี่ยจะทําให้เขาสามารถที่จะอะไรครับต่อวาระที่3ใช่ไหมครับได้อย่างแน่นอนใช่ไหมครับแล้วก็พอเขาต่อวาระที่3แล้วเนี่ยมันจะผ่อนคลายลงไหมนะครับหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อามตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจนะหลายครั้งที่เรากำลังนับถอยหลังแล้วก็อามก็เคยบอกให้สังเกตไทม์ไลน์ตั้งแต่ต้นปีละเราก็ไล่กันมาตั้งแต่อะไรนะงานครบรอบ100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ล่าสุดเรื่องของการประชุมประจำปีของผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งวันนี้ก็ยังไม่เห็นตัวทายาทก็ยังต้องประเมินไปก่อนว่าเขาน่าจะยังเป็นที่สีจิ้นผิงแต่เทอม3ของสีจิ้นผิงจะเดินต่อแบบง่ายๆหรืออะไรยังไงก็มีความเปราะบางในหลายๆจุดแล้วทั้งไบเดนเองก็จะไม่เหมือนทรัมป์แต่ก็ยังใช้นโยบายบางอย่างของทรัมป์ศึกในศึกนอกการท้าทายกับโลกโควิดแล้วก็มีมุมไหนที่คิดว่าวันนี้ความเสี่ยงของคนทำธุรกิจหรือคนใช้ชีวิตที่ผู้ฟังอีคอนบิตน่าจะเก็บวิธีคิดที่ดร.อาร์มจะวิเคราะห์ให้ฟังในมุมไหนมีอีกบ้างไหมคะคืออะไรครับคือท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยฟังเรื่องพวกนี้ท่านผู้ฟังก็จะบอกว่าเอ๊ะตกลงนี่เขาทำถูกไม่ถูกใช่ไหมดีไม่ดีใช่ไหมครับคุณสิริวัลเราลังประเมินไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำใช่ไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยบอกได้เลยใช่ไหมว่าอะไรครับอันเนี้ยใครจะทำลายจีนได้บ้างอ่ะใช่ไหมครับคนจะทำลายจีนได้ก็มีอยู่2คนใช่ไหมครับคนแรกก็คือคู่แข่งสหรัฐถูกไหมคนที่2ก็คือใครครับก็คือตัวจีนเองทำลายตัวเองใช่ไหมครับทีเนี้ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจีนบอกว่าจีนต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าโอ้โหไม่งั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาจะล้มอ่ะเหมือนกับสมัยที่เขาล้มพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตคือเขาระแวงกันแบบนี้จริงๆนะครับคุณสิริวัลว่าคล้ายๆสหรัฐเนี่ยมีสปายสหรัฐจะเข้ามาแทรกทุนสหรัฐจะเนี่ยมีอเจนดาเหมือนทำสงครามฝิ่นในอดีตเนี่ยตอนนี้ก็มาเป็นเกมมาเป็นการทำให้สังคมเขาไม่แข็งแรงใช่ไหมเยาวชนเขาไม่เข้มแข็งเหมือนในอดีตวัฒนธรรมฝรั่งมาบ่อนทำลายเนี่ยความคิดแบบนี้แล้วก็โอ้โหทำจัดหนักจัดเต็มให้จัดระเบียบอะไรของเขาเนี่ยนะครับคุณสิริวัลใช่ไหมแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันอยู่ที่การบาลานซ์ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วคุณไปถึงสุดทางนะคุณสิริวัลครับมันฆ่าตัวตายใช่ไหมครับคุณสิริวัลใช่ไหมมันไม่ได้ทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าอะไรครับธุรกิจก็ไม่มีนวัตกรรมทุนก็ไม่มีที่จะระดมทุนใช่ไหมครับโมเดลธุรกิจใหม่ก็ไม่เกิดใช่ไหมครับเราบอกว่ากลายเป็นไอ้ความขัดแย้งทางสังคมอาจจะเพิ่มไม่ใช่ลดใช่ไหมถ้าเกิดว่าทำไม่สามารถบาลานซ์ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะอยู่ที่การบาลานซ์ไม่ทำอะไรเลยนะครับคุณสิวันก็มีความเสี่ยงถูกไหมครับแต่ว่าทำเนี่ยทำได้เหมาะสมตามสมควรหรือเปล่านะครับหรือว่าทำแรงเกินไปจนเราบอกว่ามันกลายเป็นฆ่าตัวตายทุบหม้อข้าวตัวเองใช่ไหมครับอันเนี้ยก็คือสิ่งที่จะทดสอบภูมิปัญญาของสีจิ้นผิงจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้เห็นที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าการตรวจสอบการควบคุมจำเป็นเสมอในระบบทุกๆระบบแต่ถ้ามีการตรวจสอบมากไปควบคุมมากไปการเกิดสิ่งใหม่ๆก็จะยากนวัตกรรมก็จะไม่เกิดการโตของธุรกิจก็จะขาดไปทำให้อดนึกถึงไม่ได้ว่าตอนนี้โลก Microsoft เขาก็คิดค้นอะไรนะ HoloLens Hologram เขาพัฒนาจนกระทั่งเรามีแว่นตาสวมแล้วเห็นเป็น Virtual ทำงานได้สารพัดล่าสุดมีขายในไทยแล้วรู้สึกว่าเทคโนโลยีก็ก้าวไปตลอดและจีนเองก็เป็นประเทศที่มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาเยอะมากถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่เกิดท้ออย่างที่ดร.อาร์มชี้มุมเอาไว้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะถ้าอย่างนั้นใน2นาทีสุดท้ายอยากให้ดร.อาร์มบอกพวกเรานิดนึงค่ะว่าวันนี้ในจุดที่จีนกำลังเดินอยู่แล้วก็ผู้ฟังอีคอมมิช
น่าจะต้องหยิบมิติอะไรไปเป็นข้อคิดทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะคือว่าผมคิดว่าก็อย่างที่เรียนครับว่าตอนนี้1 ปีถอยหลังเนี่ยอาจจะมีความผันผวนพอสมควรใช่ไหมครับเพราะว่าสีจิ้นผิงเขาต้องเดินเกมนะครับแล้วตอนนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมว่าเขาต้องการจะจุดกระแสเป็นแคมเปญเรื่องใหม่ในการจัดระเบียบธุรกิจใช่ไหมครับทีนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วครับคุณศิริวัลภาษาจีนมีคำเลยนะครับเรียกว่าตู้ใช่ไหมก็คือระดับใช่ไหมครับว่าทำเนี่ยมันเขาบอกว่ามันอยู่ที่อะไรมันไม่ได้อยู่ที่ทําหรือไม่ทําใช่ไหมครับแต่ว่ามันอยู่ที่ทําในระดับที่เหมาะสมหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าอะไรครับมันก็คือเรื่องของทางสายกลางนะครับคุณศิริวัลทําจนยากเนจาะนทําจนมันถึงจุดหนึ่งนะเราบอกว่าก็ทุบตัวเองใช่ไหมครับไม่ทําเลยใช่ไหมครับก็คนอื่นก็อาจจะทุบเราใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ที่การรักษาไอ้ตัวระดับนะครับของเรื่องนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าตอนนี้เรายังเห็นภาพไม่ชัดนะครับคุณศิริวัลแล้วก็จะเป็นตัวที่ทดสอบสีจิ้นผิงแต่ว่าผมก็เรียนว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายใช่ไหมเหมือนกับเรื่องปราบคอร์รัปชันเพราะว่าเรื่องปราบคอร์รัปชันเนี่ยไม่ซับซ้อนเท่ากับเรื่องการควบคุมธุรกิจคุณศิริวัลใช่ไหมปราบคอร์รัปชันเนี่ยทุกคนก็อยากปราบหมดอ่ะใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ควบคุมธุรกิจเนี่ยมันมีไซด์เอฟเฟกต์ใช่ไหมครับมันมีผลกระทบนะครับเป็นโดมิโนได้นะครับอันเนี้ยผมคิดว่ายิ่งต้องพิสูจน์ใช่ไหมครับตัวภูมิปัญญาลีลาของสีจิ้นผิงให้พวกเราเห็นนะครับงั้นเราจะต้องติดตามต่อเชื่อว่าดร.อามตั้งนิรันดร์จะหยิบภูมิปัญญาของสีจิ้นผิงผู้นำของจีนมาวิเคราะห์ให้เราฟังว่าเอ๊ะมุมไหนที่สีจิ้นผิงเดินแล้วน่าสนใจหรืออาจจะวิเคราะห์ไบเดนที่อยู่ล้อมรอบสีจิ้นผิงดิฉันชอบที่วันนี้ดร.อามใช้คำว่าจีนจะล้มก็มีอยู่2กรณีก็คือสหรัฐหรือตัวจีนเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะดร.อามตั้งนิรันดร์แล้วสัปดาห์หน้ามาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราชาวอีคอนวิสใหม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับเช่นกันครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีคุณศิริวัลด้วยครับสวัสดี